และนี่นะคะก็คือรายการคุณป้าจัดให้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยไอชาจะมาแชร์วิธีการทำ Vtuber แบบเบื้องต้นให้นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ Let's go อย่างแรกนะคะการทำ Vtuber เนี่ยคุณจะต้องมีเงินประมาณแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเงินไม่ถึงนะคะคุณก็ต้องไปหานักลงทุนค่ะคุณต้องเขียน proposalเขียนโพสโซเนี่ยคุณจะเขียนให้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคุณต้องอย่าลืมว่าทุกประโยคจะต้องมีเวิร์บแท้ไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเขียนโพสโซไปเสนอนักลงทุนได้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเสนอใช่ไหมเราก็ต้องอธิบายได้ว่า business model ของคุณเป็นยังไงแล้วบอกว่าคุณจะสามารถ penetrate ตลาดไทยที่แบบว่าเจาะเข้ามาได้ยากที่สุดใน South East Asia ได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณสามารถอธิบายได้เนี่ยค่ะนักลงทุนเขาก็จะแบบว่ามันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่มีใครเคยทำยังมีทีมไหมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่มีทีมคุณก็ต้องหาทีมนะคะแต่ว่าถ้าคุณยังหาทีมไม่ได้คุณก็ต้องไปตามหาแบบคนที่มีเพื่อนเยอะๆเขาก็จะแบบรู้จักคนเยอะใช่ไหมเขาก็จะมีแบบมีคนเก่งๆเยอะส่วนตัวไอชาติมีเพื่อนค่ะเป็นเพนกวินตัวนึงเขาเนี่ยขายงานเก่งมากทุกคนไอชาก็ไปติดต่อเขาว่าไอชาเนี่ยอยากได้ทีมแบบนี้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 จัดหาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช้ตังค์เท่าไหร่เขาก็จะตอบว่าแป๊บๆนะลูกค้าโทรมาพอหาทีมได้แล้วเนี่ยค่ะเรามาในเรื่องของฮาร์ดแวร์กันบ้างคุณก็ต้องไปหาช่างเทคนิคเก่งๆมาค่ะก็บอกเขาว่าอยากได้แบบเนี้ยแล้วไอชามีงบเท่านี้เขาทำให้ได้เมื่อไหร่ถ้าคุณเกิดหาช่างเทคนิคไม่ได้คุณก็กลับไปหาเพนกวินตัวเดิมค่ะแล้วเขาก็จะตอบว่าแป๊บนะลูกค้าโทรมาทุกคนอาจจะคิดว่าการทำ Vtuber เนี่ยเรื่องฮาร์ดแวร์สำคัญนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีทีมกฎหมายแล้วก็บัญชีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าชีวิตที่ไม่มีทีมกฎหมายและบัญชีเนี่ยมันแย่มากเลยนะคะแบบว่าคือมันต้องมีอะไรนะมีปิดงบปลายปีมีส่งภาษีรายเดือนมียื่นประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการทำใบ PO มีทำ Invoice Quotation อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีทีมกฎหมายและบัญชีเนี่ยตายแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาค่ะหาได้โดยการโทรหาเพนกวินตัวเดิมนะคะแล้วเพนกวินก็จะบอกว่าแป๊บนะผมเข้าลิฟต์เดี๋ยวออกจากลิฟต์แล้วโทรกลับนะครับแล้วเขาก็จะไม่ออกจากลิฟต์อีกเลยค่ะเขาตั้งค้างอยู่ในลิฟต์นะคะเขาไม่โทรกลับเลยนะคะเวลาที่เราจะหานักแสดงเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่เขาแบบที่เขามีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหาไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องเปิดออดิชั่นค่ะการที่จะเปิดออดิชั่นได้เนี่ยคุณก็ต้องมีเงินไปจ้างออร์แกไนซ์เพื่อให้ออร์แกไนซ์เนี่ยจัดงานออดิชั่นค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็เขียนโพสต์ค่ะแล้วก็เสนอนักลงทุนค่ะนักลงทุนก็จะถามว่าเท่าไหร่มีใครทำยังแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็โทรหาเพนกวินค่ะเพนกวินตัวเดิมค่ะเขาก็จะสายไม่ว่างนะคะเพราะว่าเพนกวินยังติดอยู่ในลิฟต์ค่ะโอเคค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนเบื้องต้นนะคะสำหรับการทำ Vtuber นั่นเองไอชาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะนำคะไอชาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะคุณตีผมทำไมอ่ะพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้ทำไงอ่ะโดนฟ้องหัวแตกคาโตซังฝากด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ไอชาด้วยนะคะกิ้งกิ้งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยไอชาจะมาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับการทำ Vtuber แบบเบื้องต้นแบบที่เจาะกว่าเดิมอีกอะค่ะพูดได้ไหมไม่ได้หรอคะโดนฟ้องเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ไอชามาพูดเรื่องแบบเจาะการทำ Vtuber เนี่ยก็ไปโทรหาเพนกวินนะคะแล้วเพนกวินเขาก็จะบอกว่าแป๊บนะลูกค้าโทรมาแฮ และนอกจากขั้นตอนที่ไอชาบอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะไอชาก็มีทริคอย่างนึงนะคะที่ไอชาอยากจะแชร์กับทุกคนนะคะว่าเวลาที่เราเป็น Vtuber เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราสตรีมอยู่แล้วเกิดแบบหิวข้าวท้องร้องขึ้นมาเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงไอชาเสนอนะคะว่าให้ทุกคนกรี๊ดค่ะสตรีมเกมอยู่ใช่ไหมแบบอู้อันนี้สนุกจังเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วคุณเป็นคนที่เสียงท้องร้องมันมา2จังหวะแบบอะไรเงี้ยคุณก็ต้องกรี๊ด2ทีอุ๊ยอันนี้แบบอันนี้มอนเตอร์ตัวนี้มันถ้าเกิดว่าท้องของคุณเนี่ยร้องเป็นจังหวะ3ช่าสติ๊กเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE STORE ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทแท้นอกจากนั้นก็ยังมีแอปพลิเคชันไอชา Plus ที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS